ายกรัฐมนตรีย้ำคุยตลอดแหล่งเงินดิจิทัลวอลเล็ตทุกอย่างต้องถูกกม.ลั่นไม่เสียกำลังใจการเมืองวันที่8กรกฎาคม2567 12:01 น.นายกรัฐมนตรีเผยคุยตลอดปมแหล่งเงินใช้โครงการดิจิทัลวอลเล็ตเข้าใจข้อกังวลลั่นทุกอย่างต้องถูกต้องตามกฎหมายพร้อมรับการตรวจสอบย้ำไม่เสียกำลังใจหลังเริ่มเจอคดียาวเป็นหางว่าวเมื่อเวลา 10:25 น.วันที่8กรกฎาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงฝ่ายค้านมีความกังวลที่รัฐบาลจะนำงบของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธกส.ใช้ในโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตซึ่งงบของงธกส.อาจไม่เพียงพอได้พูดคุยกันหรือไม่ว่ามีการพูดคุยตลอดเวลาในเรื่องนี้ก็เข้าใจในความกังวลเดี๋ยวจะมีการชี้แจงแถลงให้ทราบผู้สื่อข่าวถามว่าการใช้งบของธกส.ยังไม่ได้พูดคุยกันใช่หรือไม่และทราบว่ายังไม่ได้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการกฤษฎีกานายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามีการพูดคุยกันตลอดหากเรียบร้อยแล้วจะแจ้งให้ทราบเมื่อถามย้ำว่ายังไม่มีการสอบถามเรื่องนี้กับกฤษฎีกาใช่หรือไม่ในการใช้งบธกส.นายกรัฐมนตรีกล่าวปฏิเสธว่าเรื่องนี้ต้องถามนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังอีกครั้งแต่ถ้าเกิดพร้อมแล้วก็จะส่งสอบถามทุกเรื่องเมื่อถามว่านายกรัฐมนตรียังยืนยันแหล่งที่มาของเงินจาก3แหล่งใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าทุกอย่างจะต้องถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมายผู้สื่อข่าวถามว่ามีหลายฝ่ายมองกันว่านายกรัฐมนตรีทำงานหนักแต่เริ่มถูกคดีตามมาเป็นหางว่าวตรงนี้ทำอย่างไรนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตื่นเช้าไปทำงานเหมือนเดิมทุกวันก็ต้องว่าไปตามกฎหมายหากมีความข้องใจหรือไม่สบายใจเรามีองค์กรอิสระที่ต้องมาตรวจสอบการทำงานของนักการเมืองผมก็ต้องยอมรับในกระบวนการที่เราก้าวเข้ามาเป็นนักการเมืองก็ไม่ได้เสียกำลังใจก็ทำงานต่อไปศึก2ล้อชิงแชมป์ประเทศไทยปิดฉากสนาม3ยิ่งใหญ่จักริดพลิกขึ้นจากฝูงกีฬาวันที่7กรกฎาคม2567 21:11 น.ศึก2ล้อรายการที่ใหญ่ที่สุดในไทยแพลน B Media BRIC Superbike Championship 2024 สนาม 3 เข้มข้นเร้าใจโดยสถานการณ์ลุ้นแชมป์พลิกผันบอลจักริดแสวงสวัสดิ์จาก East NJTPTT Lubricants Racing ทีมขยับขึ้นรั้งจ่าฝูงหลังบิดคว้าชัยชนะในรุ่นใหญ่ขณะที่ต่อสักนวลสายจากยามาฮ่า TNPPTT Lubricants เข้าวินซูเปอร์สปอร์ต 600cc ด้าน2นักบิดเซเลบคนดังดีเจปอนันทชัยเตชศรีวิเชียนและเบนเรซิ่งอริทัศน์วรโรจน์เจริญเดชได้ฉลองโพเดียมสุดประทับใจการแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์ประเทศไทยรายการแพลน B Media BRIC Superbike Championship 2024 สนาม 3 ดวลความเร็วรอบชิงชนะเลิศเมื่อวันอาทิตย์ที่วันที่7กรกฎาคม2567ไฮไลท์ของสุดสัปดาห์นี้อยู่ที่การลุ้นแชมป์ในรุ่นใหญ่อย่าง Superbike 1000cc ซึ่งจ่าฝูงอย่างสแตมอภิวัตวงธนานนท์จากยามาฮ่า TNPPTT Lubricants ไม่สามารถลงแข่งขันได้หลังพลาดล้มจนได้รับบาดเจ็บในการซ้อมโดยผลในเรสนี้ปรากฏว่าบอลจักริดแสวงสวัสดิ์จาก East NJTPTT Lubricants Racing Teamบิดนำม้วนเดียวจบคว้าชัยชนะไปครองด้วยเวลา19:40.424 วินาทีเหนืออันดับ2อย่างวริศทองนพคุณทีมเมทรุ่นน้องถึง 6.557 วินาที
ส่วนอันดับ3เป็นของซุปอนุชานาคเจริญศรีจากยามาฮ่าบริดสโตนอนุชาเรซซิ่งทีมตามหลัง 6.821 วินาทีจากการที่สแตมอภิวัตรพลาดลงบิดสนามนี้ส่งผลให้บอลจักริดขยับขึ้นเป็นจ่าฝูงบนตารางคะแนนสะสมขึ้นแท่นลุ้นแชมป์ประจำปีเรซส่งท้ายในกันยายนนี้ด้านผลการแข่งขันในรุ่นซูเปอร์สต็อก 1,000 ซีซีปรากฏว่าตะวันตั้งจิตเจริญกูลจาก TK Honda Idemitsu ศรีนคร IRCDID Alpine Star Direct ทีมคว้าชัยด้วยเวลา20นาที 8.605 วินาทีเฉือนอันดับ2อย่างอปิตบุตรจอมเก๋าจากคอมอเตอร์สปอร์ตไทยแลนด์เพียง 1.116 วินาทีส่วนอันดับ3เป็นของศิรภพภูลศรีจากไบค์สตอรี่ TTT Lubricants Racing ทีมตามหลัง 1.341 วินาทีหนึ่งในประเด็นน่าสนใจของสนามนี้คือการเดินหน้าสร้างผลงานดีต่อเนื่องในการแข่งขันระดับชิงแชมป์ประเทศไทยของ DJ ปอนันทชัยเตชศรีวิเชียนจากจิคาระลิควิดโมลีเรซซิ่งทีมในรุ่นซูเปอร์สต็อก 1,000 ซีซีST3 ที่บิดคว้าอันดับ2มาครองได้ขึ้นโพเดียมอีกครั้งส่วนเวนเรซซิ่งอริทัศน์วรโรจน์เจริญเดชบิดคว้าอันดับ3ในรุ่นซูเปอร์ไบค์ 1,000 ซีซี SB2 ขณะที่ผู้ชนะในรุ่นซูเปอร์สปอร์ต 600 ซีซีได้แก่ต่อศักดิ์นวลสายจากยามาฮ่า TNPPTT Lubricants ด้วยเวลา20นาที 21.038 วินาทีเหนืออันดับ2อย่างวัชรินทร์ทับทิมอ่อนจาก EastNJTPTT Lubricants Racing Team ถึง 0.687 วินาทีขณะที่อันดับ3เป็นของภาสกรแสนหลวงจากสปีด800ยูซ่ายามาฮ่าเรซซิ่งตามหลัง 14.240 วินาทีทั้งนี้ศึกแพลนบีมีเดีย BRIC ซูเปอร์ไบค์แชมเปี้ยนชิพ2024สนามสุดท้ายตัดสินแชมป์ประจำปีจะดวลความเร็วระหว่างวันที่ 5-8 กันยายน 2567 ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์เดือดสมชายฟาดกลับสว.ใหม่ใครไร้มารยาทกันแน่เป็นแค่ว่าที่ไล่ไปอ่านกรมการเมืองวันที่8กรกฎาคม2567 11:39 สมชายตอบกลับสว.ใหม่ใครไร้มารยาทเย้ยเป็นแค่ว่าที่อย่าลำพองลั่นไม่ได้ยื้อเก็บของออกไปหมดแล้วแน่สงบปากสงบคำดีกว่าเอาเวลาไปอ่านกฎหมายก่อนมาตำหนิเมื่อวันที่8กรกฎาคม2567ที่รัฐสภานายสมชายแสวงการสมาชิกวุฒิสภาสว.ให้สัมภาษณ์ถึงการเสนอญัตติตั้งคณะกรรมาธิการกมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาตรวจสอบการเลือกสว.ว่าสว.ชุดนี้ยังอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีชุดใหม่ถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ประกาศรับรองและมีราชกิจจานุเบกษาเมื่อไหร่สว.ชุดนี้จะพ้นจากตำแหน่งแต่ขณะนี้ยังทำหน้าที่อยู่ทั้งประชุมวุฒิสภาและประชุมกรรมาธิการชุดต่างๆส่วนญัตติที่เสนอสืบเนื่องจากปัญหาการเลือกสว.ชุดนี้ที่มาตามรัฐธรรมนูญใหม่ตามบทหลักซึ่งนักวิชาการก็บอกว่าไม่มีปัญหาจึงเกิดข้อสงสัยว่าที่ประชาชนร้องเรียนและเราเห็นจากข้อเท็จจริงจึงอยากขอศึกษาโดยใช้เวลา30วันเชิญยกรรมาธิการของวุฒิสภาผู้เกี่ยวข้อง4คณะได้แก่กรรมาธิการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมกรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดินและกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนวุฒิสภารวมถึงนักวิชาการและผู้เกี่ยวข้องกับการร่างรัฐธรรมนูญและร่างแพร่ราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.
มาร่วมด้วยเช่นนายสมคิดเลิศไพฑูรย์นายเจตโทนวนิกและนายคมสันโพคงโดยข้อสรุปที่ได้จากกรรมาธิการชุดนี้จะส่งต่อให้กับคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมาเพื่อร่างหรือแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับใหม่รวมถึงส่งให้กกต.ด้วยเพื่อใช้ในการศึกษาถอดบทเรียนส่วนเสียงของสว.จะทำให้ญัตติผ่านได้หรือไม่นั้นตนไม่ทราบแล้วแต่ที่ประชุมเมื่อถามว่าการกำหนดกรอบระยะเวลาศึกษา30วันคิดว่าการประกาศผลรับรองสว.ของกกต.จะล่าช้าใช่หรือไม่นายสมชายกล่าวว่าไม่ทราบถ้าวันนี้มีมติจากกกต.ก็จะประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาในวันพรุ่งนี้วันที่9กรกฎาคมแต่ถ้าวันนี้ที่ประชุมวุฒิสภามีมติตั้งกรรมาธิการที่ตนเสนอก็ถือว่าการตั้งกรรมาธิการนั้นตกไปและถือว่าสว.ชุดเก่าได้อภิปรายปัญหาต่างๆให้ประชาชนได้ทราบแล้วส่วนที่มีสว.ใหม่ทักท้วงถึงความเหมาะสมในการเปิดประชุมวุฒิสภาเวลานี้นายสมชายกล่าวว่าท่านคงไม่เข้าใจหน้าที่ท่านอาจจะใหม่ยังไม่เคยทำหน้าที่วุฒิสภามีหน้าที่ต้องทำถ้าไม่ทำก็ถือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่การเสนอญัตติหรือแม้กระทั่งตั้งกระทู้ถามก็ยังคงทำอยู่ฝากถึงท่านที่วิพากษ์วิจารณ์ท่านอาจจะยังเป็นว่าที่ยังไม่ค่อยรู้ระเบียบท่านค่อยๆศึกษากฎหมายรัฐธรรมนูญศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องระเบียบข้อบังคับวุฒิสภาก่อนจะมาตำหนิสว.ชุดเก่าและสว.ชุดเก่าไม่ประสงค์จะไปยื้อจะไปอยากอยู่อะไรเก็บของหมดแล้วและพร้อมจะส่งมอบแต่อย่าลืมว่าสว.ชุดใหม่ต้องมีเกียรติมีศักดิ์ศรีท่านมาได้ด้วยการบล็อกโหวตด้วยการหัวหรือไม่ด้วยการจัดจ้างหรือเปล่ากกต.มีหน้าที่ตรวจสอบให้ถูกต้องผมเห็นหลายคนออกมาให้ตรวจสอบเปิดหีบแต่ถึงเวลากลับบอกให้เร่งรับรองไม่ต้องกลัวไม่ได้เป็นอย่างไรก็ได้เป็นถ้าท่านถูกท่านสุจริตท่านเที่ยงธรรมแต่ถ้าไม่ถูกไม่สุจริตไม่เที่ยงธรรมกกต.ก็ไม่รับรองนายสมชายกล่าวเมื่อถามย้ำว่าบางคนอาจใช้คำค่อนข้างรุนแรงโดยถามถึงมารยาทนายสมชายสวนกลับทันทีว่ามีมารยาทอยู่แล้วเพราะสว.ชุดปัจจุบันมาถูกต้องตามกฎหมายหลายท่านที่ออกมาพูดนั่นแหละไม่มีมารยาทเพราะท่านยังไม่ได้เป็นสว.นายสมชายยังกล่าวถึงสว.ชุดใหม่ที่จะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ว่าการได้มาบางคนอาจจะมีปัญหาดังนั้นความน่าเชื่อถือศรัทธาของประชาชนเป็นสิ่งท้าทายมากกระบวนการได้มาเมื่อเป็นการเลือกกันเองอาจจะมีการผิดฝาผิดตัวอยู่บ้างแต่อยู่ที่ท่านจะใช้ประสบการณ์ได้ตรงตามกลุ่มที่สมัครมาหรือไม่ซึ่งต้องรอพิสูจน์ต่อไปว่าจะทำหน้าที่ได้หรือไม่ถ้าทำได้สังคมก็จะเห็นว่าวุฒิสภายังมีคุณค่าแต่ถ้าทำหน้าที่ไม่ได้ก็เกรงว่าวุฒิสภาจะถูกบั่นทอนความศรัทธาของประชาชนแต่เท่าที่ดูสว.ที่จะเข้ามาใหม่ส่วนใหญ่มีวุฒิภาวะยกเว้นบางคนที่ยังขาดประสบการณ์เมื่อถามมีการย้อนว่าสว.ยุคปัจจุบันก็มาจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติคสช.นายสมชายกล่าวยอมรับว่าแน่นอนสว.ในอดีตทั้งหมดก็มาจากการแต่งตั้งการเลือกสว.ครั้งนี้เป็นเรื่องใหม่แค่มาจากการเลือกกันเองซึ่งเป็นที่เดียวในโลกแต่ตนเห็นด้วยที่สว.มาจากวิชาชีพต่างๆแต่อาจจะไม่เห็นด้วยในส่วนที่ไม่มีการกลั่นกรองเลือกตรงจากกลุ่มอาชีพถ้าจะบอกว่าสว.ชุดนี้มาจากคสช.ก็ใช่ไม่เห็นแปลกสว.ชุดที่จะเข้ามาใหม่อย่าเพิ่งลำพองเราไม่รู้ว่าวันหนึ่งการทำหน้าที่ของท่านจะเป็นเครื่องพิสูจน์มากกว่าบางคนสงบปากสงบคำก่อนดีกว่าพอผมออกไปแล้วค่อยใช้คำพูดของท่านให้เต็มที่ตอนนี้ท่านยังไม่ได้เป็นแค่ว่าที่นายสมชายกล่าวนายสมชายกล่าวต่อว่าตนได้มติส่งเรื่องที่สอทุจริตเลือกสว.ไปให้กกต.แล้ว4เรื่องคือ1การจัดเลี้ยงของส.ส.ที่จังหวัดอำนาจเจริญกับผู้สมัครสว.
ในวันที่มีพระราชกฤษฎีกาการเลือกสว.แล้วเพราะพบว่านักการเมืองดังกล่าวส่งน้องสะใภ้ลงสว.และยังมีผู้สมัครสว.อื่นไปร่วมงานเลี้ยงด้วยจากนั้นก็เห็นการลงสมัครกันเป็นทีม2เป็นคลิปอดีตส.ส.และอดีตรัฐมนตรีท่านหนึ่งแจกเงินที่วัดแสงจันทร์อำเภอปรางกู่จ.ศรีสะเกษร่วมกับพ่อของผู้สมัครส.ส.ซึ่งกลุ่มนี้ได้ส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งส.ว.ทั้งหมด3คนจากนั้นมีการจ่ายเงินผู้ที่ไปลงคะแนนตามโพยหลังวันเลือกส.ว.ระดับประเทศเข้าข่ายการจ้างวานผิดกฎหมายเลือกส.ว.แน่นอน 3. การไม่ลงคะแนนของผู้สมัครทั้งในระดับอำเภอและจังหวัดจำนวนมากและคะแนนเทไปลำดับที่1ที่2เกือบหมดนี่เป็นผลพวงมาจากการจัดตั้งไปเลือกและ 4. มีผู้สมัครจากจังหวัดตรังไปเลือก10อำเภอแล้วรวมกันไปเลือกผู้สมัครจากอำเภอห้วยยอดทั้ง19กลุ่มซึ่งเป็นความผิดปกติยังไม่รวมการจดโพยเข้าไปเลือกจะเห็นได้จากคนที่เลือกเป็นแพ็กเกจเดียวกันอีกเห็นได้ชัดว่าเป็นคะคะแนนที่ถูกจัดตั้งตนจึงเสนอให้กกต.เปิดหีบบัตรนับคะแนนใหม่ต่อหน้าสื่อมวลชนแต่ตอนนี้ยังไม่ได้รับการรายงานความคืบหน้าจากกกต.